เรายังอยู่กับน้องจอมครับเด็กสาววัย16ปีที่ต้องหารายได้มาเลี้ยงตายายด้วยการใช้กำลังแลกเงินอย่างแบกท่อนไม้แบกข้าวสารถึงขั้นต้องเจ็บตัวด้วยการชกมวยแลกเงินเธอยอมทำทุกอย่างก็เพื่อตายายที่เธอรักครับแต่เพราะอะไรเธอถึงตัดสินใจมาร้อยมาลัยสวยๆแบบนี้เดี๋ยวเราไปชมกันต่อได้เลยครับแล้วมันเกิดเหตุใช่ไหมค่ะเกิดเหตุรู้ว่ามีรายได้ได้ค่ะด้วยอะไรคุณครูด้วยอะไรคะพอดีมีรุ่นพี่ของจอมเอาเป็นรุ่นพี่ทำไมรุ่นพี่ของน้องจอมเข้ามาฝึกเพื่อที่จะไปแข่งขันผลออกมาเป็นไงผลก็คือชนะเลิศระดับภาคก่อนค่ะปีนั้นปี59ชนะเลิศระดับภาคแล้วทีนี้ก็มาแข่งที่ระดับประเทศนี้ได้ที่5ระดับประเทศเสร็จแล้วพอคุณครูลงเฟซลงอะไรคนเขาเห็นเขาก็ติดต่อมาคนก็เลยรู้ว่าเด็กที่ไปประกวดเนี่ยก็อยากจะมาจ้างใช่ค่ะแต่ตอนนั้นอ่ะจอมยังไม่เป็นจอมไม่รู้เรื่องอะไรเลยยังไม่เป็นใช่ไหมค่ะแล้วหนูไปเริ่มรู้ได้ไงว่าจะเป็นรายได้ได้จากอะไรลูกเห็นรุ่นพี่มีรายได้ค่ะหนูก็อยากทําบ้างนะคะแล้วหนูไปบอกจากที่ครูมาชวนแล้วก็ยังคิดดูก่อนแล้วหนูทําไงแล้วก็ไปขอให้ครูสอนค่ะคุณครูแปลกใจไหมจากเดิมเขาไม่เอาก็แปลกใจอยู่แต่เขาบอกว่าขอแค่คุณครูสอนหนูหนูจะตั้งใจทําแล้วทีนี้พอคุณครูสอนปุ๊บจอมเป็นคนที่นิ่งมากมีความอดทนสูง3ชั่วโมงจอมจะไม่ไปฉี่ไปห้องน้ําจะไม่ลุกจะไม่ไปไหนเลยค่ะทำไมหนูถึงอดทนทำไมหนูถึงตั้งใจทำไมหนูเห็นว่าโอ้โหมันต้องนั่งนานๆแล้วสมัยทำไมหนูทำได้หนูคิดอะไรอยู่หนูคิดว่าหนูก็อยากได้รางวัลเหมือนพี่ๆแล้วหนูก็อยากสร้างรายได้ให้ตัวเองด้วยค่ะสุดท้ายเราก็ทำออกมาเขาได้รองชนะเลิศอันดับ1ระดับประเทศค่ะน้องจอมโอ้อันนี้ก็ดีกว่ารุ่นพี่ที่บอกดีกว่ารุ่นพี่ค่ะรุ่นพี่ได้ที่5แต่จอมได้ที่2นะงั้นแสดงว่าพอตอนที่ประกวดได้ต่างๆก็มีรายได้เข้ามาจริงๆอ่ะสิใช่ค่ะเหรอหนูก็เลยได้รายได้จากทางด้านนี้ใช่ค่ะเออนี่คือผลงานของหนูใช่มั้ยหนูภูมิใจอันไหนอันไหนอธิบายที่อะไรเรียกอะไรบ้างเนี่ยน้องเรียกสิอันนี้อะไรอันนี้มาลัยบ่าวสาวบ่าวสาวนะโอ้โหใครจะเป็นบ่าวสาวนี่ต้องมีมาลัยแบบนี้นะนี่เป็นแบบนี้อ่ะต่อไปนี่อะไรนี่อะไรอันนี้มาลัยกรค่ะมาลัยกรลายคุณหญิงเออๆใช้กรณีอะไรลูกเช่นยังไงใครที่มาป้าจ้างใช้ยังไงถ้าส่วนมากก็คือใช้ในงานของพระราชพิธีของในหลวงนะคะของราชวงศ์แต่ที่โรงเรียนนี้ก็จะเป็นหรือว่าในหมู่บ้านเค้าก็จะเป็นท่าบวชนาคอย่างเงี้ยเค้าก็จะบอกว่าเอามาลัยคล้องคอเอาใบสีด้วยแล้วก็มาลัยไหว้พ่อไหว้แม่ด้วยอย่างเงี้ยค่ะกราบแม่ค่ะกราบพระบ้างก็ได้ใช่มั้ยค่ะใช่ค่ะเหมือนกันใช่มั้ยที่แขวนอยู่ข้างหน้านี้เหมือนกันหมดเลยค่ะแต่สีฟ้านี่จะเป็นแนวคิดใหม่ก็คือนำถุงนมโรงเรียนนะคะมาบูรณาการคือมารีไซเคิลให้เป็นทำได้หลายอย่างใช่ไหมเอาวัสดุเออใช้มาทำได้อีกจากเด็กสาวที่ขายแรงเพื่อแลกเงินมาวันนี้น้องจอมร้อยมาลัยสวยๆแบบนี้จนมีรางวัลระดับประเทศมาการันตีความสวยงามแบบนี้ก็คงต้องให้น้องจอมโชว์ลีลาการร้อยมาลัยให้ดูกันสักหน่อยแล้วเลยครับหนูจะทำตรงไหนตรงนี้ค่ะเป็นลายข้าวส่วนนี้อย่าลืมนะมันจะมีกลมๆข้างล่างใช่ไหมนี่คือส่วนบนนี้ใช่ไหมใช่ค่ะส่วนบนนี้ยากง่ายคือตรงไหนลูกเขาเป็นอะไรลายตรงลายเขาลายเขาขาวนี่คืออะไรคะขาวขาวนี่คืออะไรสีขาวนี่คือกลีบดอกรักค่ะกลีบดอกรักเรามีอยู่นะอยู่บนฐานนี้นะเขียวๆนี่คืออะไรคะคือใจดอกรักใจดอกรักเขาใจก็อยู่ข้างในเนี่ยเนาะใช่ค่ะแล้วมาทำเป็นลายอย่างเงี้ยเหรอค่ะอ๋อนี่เขาเรียกลายอะไรคะเนี่ยลายข้าวหลามตัดนี่จะเห็นข้าวหลามตัดนะใช่ค่ะเป็นข้าวหลามตัดแล้วก็จะมีลายนะที่จะต้องเป็นพันเข้าไปอยู่ในเข็มของน้องอยู่ตรงนี้อันนี้ยังไม่มีอันนี้จะมีแต่ดอกรักเนาะใช่ค่ะมาหนูลองทำให้ดูซิว่ามันยากง่ายแค่ไหนนี่คือนักมวยหญิงนะท่านผู้ชมออกแรงต่อยเขาน็อกจนไม่มีใครต่อยด้วยจะมาทำมาลายอยู่ตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยกลับกลายเป็นว่ามันนิ่งอยู่ตรงนี้นะกับคุณครูหน่วยที่เรียกมาทำตั้งแต่แรกแล้วยังไม่เห็นว่ามีรายได้อ๋องก็ต้องสลับไปอย่างนี้นะลูกใช่ค่ะเราก็ต้องรู้อยู่ในใจไว้แล้วว่าอะไรจะขึ้นเป็นลายต่างๆเคยทำนานที่สุดแล้วหนูนั่งนานที่สุดกี่ชั่วโมงลูกประมาณ5ชั่วโมงค่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็จะร้อยไปเรื่อยๆใช่แล้วก็จะรู้จังหวะต่างๆมาลัยบ่าวหรือมาลัยสาวอันเดียวเนี่ยคนจีนต้องเป็นคู่ใช่ไหมใช่ค่ะถ้าอันเดียวนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ทั้งคู่เท่าไหร่เนี่ยก็คือถ้าเป็นทั้งบ่าวสาวจอมคนเดียวก็น่าจะอยู่สักห้าชั่วโมงค่ะก็ยังอยู่ในภายในวันเดียวเนี่ยนะสองมาลัยเลยค่ะ
งานนี้จะมีหลายชิ้นทั้งมาลัยกลมมาลัยซีฟค่ะแล้วก็มัดดอกข่ามาทำเป็นอุบะด้วยแต่ที่สอนนี่คือเด็กจะฝึกดอกข่าก็จะทำได้แค่ดอกข่าแต่อย่างจอมนี่เขาสามารถทำได้ทุกส่วนในของมาลัยค่ะแปลว่าเขาเก่งกว่าเขาเก่งกว่าทุกคนเพราะว่าเขาสามารถทำได้ทุกส่วนเลยของมาลัยค่ะเรามีคนมาจ้างอย่างนี้เหรอฮะค่ะคุณครูนี่จะเป็นคนรับงานให้น้องจอมค่ะคุณครูก็จะเป็นคนที่ไปซื้อวัสดุอุปกรณ์ลงทุนให้ก่อนวัสดุค่ะแล้วคุณครูยังไงเอาเงินให้เขาอย่างนี้เหรอฮะค่ะก็หนูจะรับเงินมาปุ๊บก็บางครั้งก็จะบอกว่าเขาให้มา 1,200 ครูก็จะให้ไป 1,500 ทำไมครูอยากจะให้เพิ่มไปที่นักเรียนเพราะอะไรเพราะว่าสงสารเขาค่ะเพราะเด็กคนนี้เราอ๋อมาถึงจอมเป็นคนที่เรารู้ถึงเรื่องราวต่างๆใช่เดี๋ยวนี้ถือว่าทำเร็วกว่าเดิมเยอะไหมลูกเยอะค่ะให้คะแนนตัวเอง10ให้เท่าไหร่ลูกให้11ค่ะนี่นี่คุณมีความมั่นใจมากเลยอ่ะเนี่ยนะคุณครูเวลาเห็นลูกศิษย์ได้รับความสำเร็จโอ้มีความสุขนะคุณครูใช่ค่ะใช่แล้วโอ้ประมาณนี้นะลูกหนูค่อยๆยืนมาลูกแล้วก็ลองโชว์หมุนให้ท่านผู้ชมดูนะนี่เป็นส่วนหนึ่งท่านผู้ชมลองเปรียบเทียบได้นะที่มาลัยก็จะเป็นตัวเชื่อมนะในมาลัยที่เป็นตัวเล็กซ้อนอยู่ตรงกลางนี้ก็ถือว่าไม่ง่ายนะไม่ง่ายที่จะทําได้ทุกครั้งที่หนูทําอะไรหนูภูมิใจแค่ไหนลูกมากเลยค่ะแบบเหมือนมันก็เป็นส่วนหนึ่งของหนูไปแล้วค่ะโอ้รักไปเลยเมื่อก่อนเราก็อาจจะยังไม่เจอใช่มั้ยใช้แรงงานต่างๆเหล่านี้ก็เลยมากลายเป็นงานฝีมือก็ชื่นใจนะเชื่อว่าท่านผู้ชมที่ดูมาถึงตรงนี้ก็ชื่นใจนะคุณยายก็ชื่นใจมั้ยฮะรายได้ส่วนใหญ่ก็ไปถึงให้คุณยายหมดเลยใช่มั้ยคุณตาหมดเลยใช่มั้ยเพราะนั้นตอนนี้คุณตาก็ไม่ต้องทำงานออกแรงมากๆแล้วใช่ไหมคุณตาก็ไม่ค่อยสบายค่ะไปอะไรตัดหญ้าเหรอตัดหญ้าให้ช้างอ่ะตัดหญ้าเลี้ยงช้างค่ะอ๋อแต่หนูก็ต้องทำงานมากขึ้นค่ะเหนื่อยมากขึ้นค่ะไม่เป็นไรหรอไม่เป็นไรค่ะรักยายแค่ไหนวันนี้คุณตาไม่อยู่คุณยายอยู่นี่นะคุณยายเชิญหน่อยหนูไปจูงคุณยายมารักมากเลยค่ะแล้วหนูจะหาเงินเลี้ยงยายหาเงินให้ยายเองครับแบบไม่ต้องให้ยายทำงานหนักค่ะให้ยายก็รักรักมากดูดีไม่แย่งเก่งๆเรียนเก่งๆแข็งแรงเด็กงานให้การก็ช่วยยายดีนะจ๊ะถึงหลาเด้อเพราะความกตัญญูที่มีกับตายายที่เลี้ยงดูน้องจอมมาตั้งแต่เด็กเธอจึงรักทั้งคู่เหมือนพ่อแม่แท้ๆของเธอยอมทำทุกอย่างแม้จะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนก็ตามและอีกคนที่เธอรักก็คือคุณครูที่ให้ทั้งวิชาชีพและคอยช่วยเหลือเรื่องการเรียนต่อของเธอตอนนี้จบม.5 แล้วค่ะประเด็นก็คือต้องเรียนต่อค่ะเรียนต่อมันต้องย้ายโรงเรียนใช่ไหมใช่ค่ะหนูมีเงินไหมตอนย้ายโรงเรียนไม่ค่ะแล้วหนูทำไงลูกหนูโทรไปหาครูค่ะว่าครูไหนครูนวยนี่แหละค่ะครูนวยนะเพราะครูนวยนี่ดูแลเขามาตั้งแต่เล็กแล้วค่ะน้องเขาพูดว่ายังไงคุณครูน้องโทรไปว่าครูคะหนูอยากเรียนต่อม.4 อืมแล้วทีนี้แต่หนูไม่มีเงินเรียนเขาว่าอย่างเงี้ยไอ้เราก็สะท้อนใจค่ะแล้วทีนี้ก็เลยว่าเดี๋ยวครูจะลองโทรประสานกับทางโรงเรียนดูลูกเผื่อเขามีเงินทุนให้คุณครูมาที่นี่ดีกว่ามายืนตรงนี้ดีกว่ามาบอกเขาเลยว่าทำไมครูถึงยอมไปขอทุนบอกเขาเลยหนูฟังนะหนูเป็นคนดีนะลูกหนูเป็นคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจขอให้คุณครูจะมองดูหนูอย่างนี้แหละขอให้หนูรักษาความดีงามที่มีอยู่ในตัวหนูไปเรื่อยๆเพื่อจะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติพลเมืองที่ดีของโลกนะลูกนะแล้วก็มีสิ่งนึงที่ครูอยากจะฝากคือสิ่งที่น้องจอมได้รับจากคุณครูอย่าปล่อยให้มันหายไปให้หนูนำความรู้ที่ครูให้ไปแบ่งปันให้คนอื่นด้วยลูกเนาะหนูขอบคุณที่ครูสอนให้หนูเป็นคนดีอะไรที่หนูไม่เคยทำครูก็สอนอะไรที่หนูทำแล้วมันไม่ดีครูก็คอยบอกคอยเตือนหนูตลอดแล้วหนูก็ขอบคุณที่ครูช่วยให้หนูได้เรียนต่อ
ม.4แล้วก็อยากให้ครูรู้ไว้ว่าหนูจะไม่ลืมวิชาที่ครูให้หนูจะนำไปหารายได้แล้วก็จะไม่ลืมครูด้วยค่ะไม่ลืมบุญคุณครูด้วยความรักที่เกิดขึ้นนะจากหลายๆอย่างแต่ก็ประเด็นอยู่ที่น้องจอมเขาเป็นผู้ที่พร้อมจะรับสิ่งที่ดีๆจากผู้ใหญ่ดีๆที่สอนนะก็ถือว่าหนูเลือกในทางที่ดีเพื่อจะดำเนินชีวิตแล้วก็จะพบความสำเร็จเหมือนที่คุณครูได้บอกด้วยขอบคุณคุณครูครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เดินทางมาถึงตรงนี้ของการต่อสู้ของเด็กคนนี้มาถึงปัจจุบันนี้ก็เลยได้เรียนเพราะว่าคุณครูก็เลยไปได้ทุนมาใช่ค่ะนะฮะแล้วทุนไปถึงเรียนไปถึงชั้นไหนนะคุณครูเขาให้แค่ม.4แค่นั้นค่ะเพราะว่าทุนนี้เขาจะเวียนไปทุกปีไม่ซ้ำคนเดิมแล้วตอนนี้หนูอยู่ชั้นอะไรแล้วลูกม.5 ม.5แล้วม.5เอายังไม่มีค่ะโอ้แล้วก็ต้องใช้เงินของเขาเองอย่างนี้เหรอใช่ค่ะอ๋อหนูก็เลยต้องหาเงินเพื่อมาเป็นค่าเทอมอะไรด้วยบอกกับตัวเองยังไงดีล่ะตอนนี้หนูก็บอกให้ตัวเองสู้ค่ะเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องทนค่ะเพราะชีวิตต้องเดินไปข้างหน้าเนาะเอาสู้อย่างนี้นะสู้จริงๆเลยนะสู้มากๆเลยนะครับอ้าวนี่คือเรื่องราวของน้องจอมนะกับชีวิตต่างๆที่เกิดขึ้นดูว่าวันนี้เราจะปันสุขอะไรครับเด็กสาวที่ยอมใช้กำลังเพื่อแลกเงินมาเลี้ยงดูตายายอันเป็นที่รักของปันสุขอะไรที่จะแบ่งเบาให้กับเธอได้มีชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้ได้บ้างเราไปชมกันต่อได้เลยครับสิ่งต่างๆที่มาอยู่ในชีวิตหนูมันมีหลายเรื่องมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องคุณพ่อคุณแม่ก็ถือว่าหนักที่สุดแล้วแต่หนูมีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็ใช้วิธีคิดนะจากสิ่งที่หนูดูตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นคุณตาคุณยายหรือคุณครูหน่วยนี้หนูได้ทำหน้าที่ได้อย่างดีเอามาถึงตรงนี้รายการจะปันสุขหนูอยากได้อะไรที่สุดเลยที่จะเป็นพลังให้หนูหนูอยากได้อุปกรณ์ร้อยมาลัยค่ะไม่เคยเห็นทีละเยอะๆใช่ไหมไม่นะไม่เคยเห็นเต็มตู้คอนเทนเนอร์ใช่ไหมเปิดตู้คอนเทนเนอร์ครับเอาให้เต็มเลยเพื่อสนับสนุนหนูจอมคนนี้นะ